โอเคทีนี้บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เราก็รู้ว่าคือเมนเดลใช่ไหมเมนเดลนี่ออกไหมเหรอถามว่าเมนเดลหรอไม่ถามนะจ๊ะใครคือบิดาแต่ครูจะถามเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะที่ครูเคยแสดงวิธีทำให้ดูเช่นที่เมนเดลศึกษาเนี่ยเขาศึกษาในต้นถั่วลันเตาใช่ไหมแล้วครูก็สอนตอนแรกเราจะมารู้จักการถ่ายทอดลักษณะอย่างง่ายโดยอาศัยแค่การถ่ายทอด1ลักษณะเช่นสูงกับเตี้ยถั่วต้นสูงเราก็กำหนดให้เป็นยีนเด่นไปเลยมีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีใหญ่ผสมกับต้นเตี้ยเป็นลักษณะด้อยก็จะมีจีโนไทป์เป็นทีเล็กทีเล็กกับทีเล็กแล้วเรามาดูกันว่าจะมีลูกเป็นยังไงเราก็ตั้งเลยต้นพ่อทีใหญ่ทีใหญ่ผสมกับต้นแม่ทีเล็กทีเล็กแล้วอันนี้คือพ่อซึ่งมีอลีนอยู่ด้วยกันใช่ไหมเวลาแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเกิดอะไรขึ้นยีน2ตัวนี้ถูกแยกออกจากกันสเปิร์มตัวนึงเอาทีไปอีกตัวนึงก็เอาทีไปเหมือนกันแต่ถ้าตรงเนี้ยเป็นทีใหญ่ทีเล็กสเปิร์มตัวนึงได้ทีใหญ่สเปิร์มตัวนึงก็จะได้ทีเล็กนะคะของแม่สร้างเซลล์ไข่ไข่แต่ละฟองก็จะเอายีนทีเล็กไปแล้วเกิดการปฏิสนธิสเปิร์มเจอไข่ก็จะเป็นทีใหญ่ทีเล็กซึ่งจะเหมือนกันมีโอกาสที่ลูกจะเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าพ่อก็เด่นพันธุ์แท้แม่ด้อยพันธุ์แท้เพราะฉะนั้นจะมีจีโนไทป์เป็นแบบทีใหญ่ทีเล็ก 100% แล้วฟีโนไทป์จะแสดงเป็นต้นสูงหรือต้นเตี้ยอัลลีนเด่นจะข่มอัลลีนด้อยเสมอแสดงว่าตัวพิมพ์ใหญ่จะข่มตัวพิมพ์เล็กลักษณะที่แสดงออกก็จะเป็นต้นสูงอะคะใช่สูง 100% แล้วถ้าเกิดเราเอารุ่นลูกที่มีจีโนไทป์แบบนี้มาผสมกันเราลองแสดงวิธีทำดูนะเริ่มต้นทีใหญ่ทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กเขาจะต่างจากพ่อแม่และเพราะทั้งสองตัวนี้เป็นพันทางทั้งสองต้นสเปิร์มตัวแรกเอายีนทีใหญ่สเปิร์มตัวที่สองได้ทีเล็กเนี่ยที่แยกแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยแบ่งยีนไปในสเปิร์มแต่ละตัวยีนไปในไข่แต่ละเซลล์ใช่ไหมแล้วทีนี้สเปิร์มเจอไข่ตัวนี้จะเป็นทีใหญ่และโอกาสที่สเปิร์มตัวนี้ไปเจอไข่ฟองนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นทีใหญ่ทีเล็กสเปิร์มตัวนี้มาเจอตัวเนี้ยถ้าเราไม่จำเป็นว่าของพ่อต้องอยู่หน้านะเราต้องเอาพิมพ์ใหญ่มาไว้ข้างหน้าต้องเอาพิมพ์ใหญ่ข้างหน้าใช่และสุดท้ายก็จะเป็นทีเล็กเพราะฉะนั้นลูกที่ได้จะมีจีโนไทป์ด้วยกัน1แบบ2แบบ3แบบมีอัตราส่วนเท่าไหร่25อาจารย์ทีใหญ่ทีใหญ่25ทีใหญ่ทีเล็ก25 2อันบวกกันเป็น50และทีเล็กทีเล็ก25หรือถ้าเราเรียกว่า1ต่อ2ต่อ1ก็ได้1ต่อ2ต่อ1แล้วเราลองมาแปลเป็นฟีโนไทป์คือลักษณะที่จะเห็นภายนอกจีโนไทป์คือมันจีโนไทป์คือรูปแบบของยีนที่ควบคุมอยู่ภายในแต่ถ้าฟีโนไทป์ฟีโนไทป์คือลักษณะที่แสดงออกก็คือเราแปลผลอันนี้เป็นต้นสูงไหมเมื่อกี้ใช่ต้นสูงที่ใหญ่ที่ใหญ่คือต้นสูงต้นสูงอันนี้ล่ะอันนี้มันอ๋ออันนี้ก็สูงใช่ที่ใหญ่ที่นี่ก็ต้องสูงอันนี้เตี้ยอันนี้ก็จะเตี้ยแล้วมันลูกก็จะออกมาแบบลูกก็จะออกมาสูงต่อเตี้ยอัตราส่วนเท่าไหร่ส่วน75เหรอใช่
ส่วน75ส่วน25เออ25ก็จะรวมกันได้100อันนี้คือฟีโนไทป์รักษาที่แรงออกใช่นี่คือแค่ลักษณะเดียวนะค่ะต่อมาถ้าเป็นการถ่ายทอด2ลักษณะเช่นเนี่ยเมนเดลเขาศึกษาลักษณะของถั่วลันเตาเนี่ยหลายรูปแบบเลยลักษณะแรกลักษณะเมล็ดกลมเมล็ดขรุขระสีเมล็ดสีเหลืองคือลักษณะเด่นสีเขียวคือลักษณะด้อยลักษณะฝักอวบคือลักษณะเด่นฝักแฟบคือลักษณะด้อยเนี่ยมีด้วยกันถึง6หรือ7ลักษณะนี่แหละทีนี้แสดงว่าถ้ามันมี7ลักษณะเนี่ยยีนที่มันควบคุมมันก็มีโอกาสจับคู่กันไปอย่างสุ่มบางครั้งต้นนั้นอาจจะเป็นเมล็ดกลมสีเขียวฝักอวบลำต้นเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยเปลือกสีขาวอะไรเงี้ยคือมันจะคละกันไปได้หมดเลยทีนี้มันก็จะปวดหัวใช่ไหมเราเอาแค่2ลักษณะพอสมมุติว่าผสมเราเอาพันธุ์แท้ก่อนนะผสมถั่วต้นสูงเมล็ดกลมพันธุ์แท้ถ้าพันธุ์แท้แสดงว่ามันต้องเป็นทีใหญ่เหรออาจารย์ต้องเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กทั้งหมดพันแท้คือยีนจะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือมันทีใหญ่ก็ทีใหญ่สองอย่างต้นสูงคือยีนเด่นเมล็ดกลมคือยีนเด่นเมื่อเป็นพันแท้เราก็ต้องเขียนเป็นทีใหญ่กับทีใหญ่เมล็ดกลมเอาอาร์เนาะอาร์ใหญ่เพราะนี่มันมีความสูงบวกกับรูปร่างเมล็ดมันมีสองลักษณะจีโนไทป์อันนี้ควบคุมต้นสูงจีโนไทป์อันนี้ควบคุมเมล็ดกลมผสมกับต้นแม่ที่ต้นเตี้ยเมล็ดย่นถ้าต้นสูงทีใหญ่ต้นเตี้ยต้องเป็นทีเล็กใช่แล้วก็เขียนทีเล็กทีเล็กเมล็ดย่นเป็นลักษณะด้อยก็ต้องเป็นอาเล็กใช่อาเล็กอาเล็กทีนี้แหละด้วยความที่มันมียีน2อันที่อยู่บนโครโมโซมใช่ไหมมันจะต้องจับคู่กันเองก่อนถ้าเนี่ยมันแยกกันก่อนเลยแยก T R แล้วก็จับคู่กันไปสเปิร์มตัวนี้เอา T ใหญ่ R ใหญ่มาซึ่งจับกันยังไงมันก็เป็น T ใหญ่ R ใหญ่เหมือนกันของแม่ก็เช่นเดียวกันจะมีการจับคู่กันอย่างอิสระเพื่อไปทำหน้าที่อ่ะเซลล์ไข่ก็จะเป็นทีเล็กอาเล็กหมดเหมือนกันทุกฟองแล้วค่อยมารวมกันนี่คือสเปิร์มของพ่ออันนี้คือเซลล์ไข่ของแม่เมื่อมารวมกันจะได้ลูกที่มีจีโนไทป์เป็นอักษรแบบเดียวกันก็จับคู่กันคือเป็นอะไรเป็นอันนี้ดูตามเนี้ยแล้วก็บอกก็เป็นทีทีไปเจอกับทีเล็กก็เป็นทีทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กและอาใหญ่อาเล็กอาใหญ่อาเล็กแปลผลได้เป็นแปลผลนี่คือก็คืออ่านให้เป็นฟีโนไทป์อ๋ออันนี้คือจีโนไทป์ของลูกที่ได้ฟีโนไทป์แล้วอ่านไปเป็นฟีโนไทป์ว่ามันแสดงออกมาไปเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่อ่ะ50 50แม่อาจารย์นี้50 50จริงหรอเอ้ยหรือ25อ่ะยีนทีมันจะคมพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมเออมันจะคมมันจะเป็นยังไงมันก็จะได้ทีใหญ่มันก็จะสูงอาใหญ่อยู่กับอาเล็กอาใหญ่มีอิทธิพลเหนือกว่ามันก็จะต้องเป็นเมล็ดกลมถูกต้องสูงสูงกับเมล็ดกลมซึ่งเราอาจจะบอกว่ามีจีโนไทป์เป็นแบบเฮตเทโรไซกัสคือเป็นพันทางก็เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเฮตเทโรไซกัสที่เราเรียนเมื่อกี้โฮโมตัวใหญ่ทั้งหมดอ๋อโฮเฮตเทโรแปลว่าต่างโฮโมแปลว่าเหมือนซึ่งอันเนี้ยพอมันต่างกันเราเรียกว่าเฮตเทโรไซกัสค่ะอืมอ๋ออันนี้ก็แสดงว่าเป็นเฮตเทโรไซโฮโมไซกัสข้างบนเนี่ยโฮโมไซกัสเนี่ยแบบนี้เราเรียกว่าโฮโมคือพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนี่ก็เหมือนนี่ก็เป็นโฮโมไซกัสถ้าเป็น
ตัวที่เหมือนกันและเป็นพิมพ์ใหญ่เราเรียกว่าโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ตัวที่เหมือนกันมันเป็นพิมพ์เล็กเราเรียกว่าโฮโมไซกัสรีเซสซีฟแค่นั้นเอง